tape2.com เติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและ description นะครับสวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมแรนาล็อกบิกินนะครับก็วันนี้จะพามาดูสายหนึ่งของไนท์ที่สุดตัวเจค่อนข้างว้าวครับนั่นก็คือเป็นไนท์หอกแบบตีออโต้แท็กแต่ว่าติดคีย์แล้วก็ออโต้สเปลได้ด้วยคือจริงๆแค่เป็นไนท์หอกตีธรรมดาเนี่ยก็แอบแปลกแล้วใช่มั้ยครับเราเล่นมาทุกแร็กเนี่ยไนท์หอกเป็นตัวสกิลหมดก็ว้าวดีครับแต่ว่าจะเวิร์กหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เดี๋ยววันนี้มาเทสสดๆกันครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าทำไมไนท์หอกของเวอร์ชันนี้เนี่ยถึงเป็นเน้นตีธรรมดาตีคีย์แล้วก็ตีออโต้สเปลนะครับหลักๆเนี่ยจะมาจากตัวสกิลมันครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างตัวสกิลไนท์นะครับจะสังเกตว่าไนท์เวอร์ชันนี้เนี่ยใช้ได้3อาวุธหลักนะครับจะมีดาบมีขวานแล้วก็มีหอกตามในจอเลยใช่ไหมครับซึ่งไอคอนเนี่ยมันก็จะต่างกันเราสังเกตว่าจะมีไอคอนวงกลมกับไอคอนสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับวงกลมเนี่ยคือจะเป็นพวกสกิลแพสซีฟครับสกิลติดตัวแล้วก็สี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นพวกสกิลกดใช้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูจากในจอเนี่ยจะเห็นว่าดาบหรือขวานเนี่ยมันก็จะมีสกิลแบบกดใช้ของมันเองใช่ไหมมีพายุกับมีหักกระดูกอะไรงี้แต่ว่าตัวหอกเนี่ยมันจะได้เป็นสกิลแพสซีฟเพิ่มมานะครับซึ่งตัวนี้นี่แหละครับที่เป็นตัวไอออโต้สเปลนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจริงๆก็ปล่อยไว้ก่อนนี้จะเป็นสกิลแบบกว้างๆครับคือทุกสายทุกอาวุธเนี่ยสามารถใช้สกิลด้านขวาได้ดังนั้นหลักๆที่ต่างกันเนี่ยก็คือจะต่างกันที่ด้านซ้ายนี่แหละครับซึ่งอย่างสมมติเรามาดูของดาบก่อนดาบเนี่ยมันจะเป็นไอตัวซอนมาตเตอรี่ใช่ไหมครับเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มเจาะเกาะอันนี้ก็ทั่วไปเนาะและอย่างขวาเนี่ยจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีกับลดคูลดาวน์ใช่ไหมครับดังนั้นขวานี่ยิ่งชัดเลยว่าขวาเนี่ยจะเป็นสายสแปมสกิลแต่ว่าพอเรามาดูหอกเนี่ยหอกจะเป็นเพิ่มโจมตีกับตีเร็วนะครับกับเอจิมันก็จะเหมือนกับเราเล่นแบล็คเวอร์ชันอื่นครับที่บอกว่าทำให้เราตีเร็วขึ้นแล้วก็หลบมอนได้ดีขึ้นก็ตีเร็วก็มีผลกับการออโต้สเปลถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากให้ตัวเวทที่มันออกออโต้ของเราออกทีเนี่ยตัวเราก็ต้องตีไวด้วยเพื่อมาแทนสปีดขึ้นมาแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปดูตัวสกิลหอกของมันนะครับเนี่ยสวิปสเปียร์นะมันบอกว่าเวลาโจมตีธรรมดาเนี่ยมีโอกาส 14% ครับที่มันจะแบบว่าเป็นสกิลหอกพุ่งออกไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไอตัวโอกาส 14% นี้เนี่ยมันก็เพิ่มได้จากค่ารักด้วยเนี่ยมันบอกว่า 0.28% ต่อค่ารักนะครับก็คือสมมติแบบเท่าไหร่ดีล่ะสมมติ100รักก็คือบวกมา 28% กับ 14% นี้ใช่ไหมครับรวมกัน 14+28และตัวค่ารักเนี่ยมันก็เหมือนกับเวอร์ชันอื่นเหมือนกันที่แบบว่าเราจะได้ไอตัวค่าคริติคอลจากค่ารักนะครับหมายถึงว่าตีติดคีย์ง่ายขึ้นเวอร์ชันนี้มีสกิลติดคีย์ด้วยนะครับก็คือได้ทั้ง2อย่างเลยนะอัพค่ารักตีธรรมดาก็ติดคีย์มากขึ้นแล้วก็ตัวสกิลก็ติดคีย์มากขึ้นอันนี้จะเป็นสาเหตุที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟนี้เนี่ยสายหอกก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับสายตีธรรมดาตีรัวๆให้มันออกออโต้สเปลออกคีย์อะไรประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวทีมเราไปเทสกันดีกว่าครับว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กแค่ไหนยังไงโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มเทสกันแต่วันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเจก็เพิ่งเทสรอบนี้รอบแรกเลยนะมันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเทียบเป็นไอตัวสายดาบ2มือที่ตอนนี้เล่นอยู่นะครับนี่นะดาบ2มือเทียบกับตัวไนท์หอกนะครับก็คือเดี๋ยวให้ดูตัวสายดาบก่อนแล้วเดี๋ยวก็รีสกิลรีสเตตัสนะครับแล้วลองเทียบกันดูก็สเตตจะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้จะเป็นสเตงวิดครับตอนแรกจะลองสเตงล้วนแบบเอาแรงๆด้วยแต่ว่าลองแล้วเวอร์ชันนี้ถ้าเกิดของยังไม่แน่นเนี่ยสเตงล้วนไม่ไหวนะคือแบบว่ามอนตีแรงมากตีแบบสลายไปเลยมันก็จะเป็นเนี่ยครับสเตงกับวิดผสมกันนะครับแล้วเดี๋ยวอาวุธที่ใช้เทนเนี่ยก็คือสเตตของส่วนอื่นมันคล้ายๆกันหมดใช่ไหมก็คือใส่อันเดิมเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะเทียบเป็น2 อันนี้นะครับนี่นะจะเป็นดาบเขียวใช่ไหมดาบเกศสีเขียวเลเวล60ดาบ2มือนะครับนี้เดี๋ยวใส่ก่อนก็คือจะเป็นดาบตัวนี้กับตัวหอกนะครับก็คือจะเป็นอาวุธเลเวลเดียวกันเลย60เกรดเดียวกันแค่สลับประเภทนะครับดาบ2มือกับหอกนะแล้วก็สกิลตอนนี้จะอัพเป็นประมาณนี้นะครับสกิลเดี๋ยวก็คือเปลี่ยนจากตัวสกิลดาบเป็นสกิลหอกใช่ไหมแต่ว่าสกิลตอนคลาสแรกก็เอาเหมือนกันก็ได้จะเป็นพวกนี้เต็มนะแล้วก็นี่เต็มโอเคอันนี้จะเป็นแพสซีฟเพิ่มโจมตีด้วยได้ทั้ง2อาวุธนะครับก็ทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวนะเทสจากอะไรก่อนดีความเร็วในการตีไหมเพราะเราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอจิมจะตีเร็วขึ้นแค่ไหนใช่ไหมตอนนี้จะตีประมาณนี้ครับคูลดาวน์มันเท่าไหร่เนี่ยตอนแรกกดไปประมาณ 1.8 1.9 ใช่ป่ะเนี่ยตีธรรมดาเวอร์ชันนี้จะถือว่าค่อนข้างช้าครับสำหรับตอนแรกตอนนี้คือเจนี่คือเจกดแซดรัวๆเลยนะความเร็วจะเป็นประมาณนี้นะในการตีนี่ตีธรรมดาความเร็วประมาณนี้โอเคแล้วก็พวกสกิลนะครับสกิลวันนี้สายดาบน่าจะแรงกว่าถูกป่ะอันนี้900กว่าเพราะว่าสายดาบมันได้อัพสเตงเยอะกว่าเดี๋ยวตอนไปเล่นหอกเราจะอัพเป็นไอตัวไอนี่ซะเยอะตัวเอจิซะเยอะเพราะเราต้องการตีเร็วใช่ไหมมันจะเป็นประมาณนี้สกิล800กว่าแบ็คเข้าประมาณ 1,000 กว่าแล้วก็ปั่นทอร์นาโดประมาณนี้นะนี่500 600โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสายนี้ถูกไหมแล้วเดี๋ยวลองแบบไอ้นี่ละกันลองแบบเปิดออโต้ดูก่อนละกันว่ามันเคลียร์มอนประมาณไหนสมมติว่าเปิดบอร์ดธรรมดานะออโต้นี่เดี๋ยวนะตีกองนี้สิให้มันตีกองนี้ก่อนก็ได้มันก็จะเคลียร์มอนเป็นความเร็วประมาณนี้ครับอาจจะช้ากว่าตอน
ต้นคิดนิดนึงใช่ไหมเพราะว่านั้นเจใส่ไอตัวหอกฟ้าบวกก้าแล้วก็ใส่การ์ดอันนี้แบบว่าเทสให้มันเป็นอันเดียวกันไงก็เคลียร์มอนสปีดประมาณนี้นะก็ดูคร่าวๆแล้วกันครับคือแบบว่าวัดเป๊ะๆคงอาจจะวัดลำบากหน่อยแต่ว่าคร่าวๆก็คือจะเป็นประมาณนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวนะก็ไปรีสกิลกับรีสเตตัสนะครับเจมีซื้อเก็บไว้ละโอเคก็จะเป็นหินอันนี้นะครับอันนี้คือมันได้จากบางทีเกมก็แจกหรือว่าถ้าเกิดสมมติเกมไม่ได้แจกเราก็ใช้เพชรฟ้าซื้อในช็อปนะครับรีเซ็ตสกิลใช่ไหมกดใช้เอ้ยเดี๋ยวนะคือไม่แน่ใจว่ามันกดแล้วได้เลยหรือเปล่าน่าจะกดแล้วได้เลยนะรีสกิลรีสแตทโอเคทีนี้อัพสกิลก่อนแล้วกันสกิลก็เอาให้เหมือนกันแล้วกันนะตอนเป็นนักดาบใช่ไหมอัพนี่10มันจะได้40พอยต์เวอร์ชันนี้อัพข้ามไม่ได้นะครับแบบว่าเราเก็บพอยต์จากนักดาบไปอัพของนายไม่ได้นะก็คือจะเหมือนกับแลก PC อะไรอย่างงี้ที่ต้องอัพตอนแรกให้ครบก่อนก็จะเป็นประมาณนี้ถูกป่ะ10 20 30 40โอเคอ่ะกดเซฟไปนักดาบ40พอยต์เอ๊ะแล้วทำไมนี้กดไม่ได้อ๋อกดได้ถูกแล้วโอเคก็จะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นอัพพอร์ตแทนนะครับอาจจะประมาณนี้นะได้ไม่เต็มนิดนึงนะเพราะว่าพอยต์มีแค่นี้ถูกป่ะ50โอเค13ก็คือตัวหอกเนี่ยถ้าเกิดสมมติโอ้มันก็เพิ่ม AG เยอะอยู่นะ Attack 5% แล้วก็ AG 25นะครับถ้าเกิดเป็นเลเวลเต็มแล้วก็ตัวหอกออโต้เฮ้ยเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มเยอะอยู่นะเนี่ยอย่างนี้คือเราไม่ต้องแบบอัพลักแบบทะลุก็ได้ที่เลเวล8ตอนนี้มันได้ 42% ครับอย่างนี้ถ้าเกิดที่เลเวล10เนี่ยจะได้สักไม่แน่ใจอาจจะสัก50เลยป่ะแล้วเราแบบมีลักสักนิดนึงอ่ะให้มันออกสัก 60-70% ก็ใช้ได้แล้วนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวไปสลับใส่หอกก่อนลองตีธรรมดาก่อนมั้ยแบบยังไม่ต้องอัพสเตตัสอยากรู้มันตีเร็วขึ้นมั้ยอันนี้คือ AG มันเพิ่มมา25จากตัวสกิลใช่มั้ยครับไหนลองจิ้มธรรมดาก่อนเร็วขึ้นมั้ยก็เร็วขึ้นนิดนึงป่ะเพราะว่านี่มันขึ้นประมาณ 1.5 1.6 ใช่มั้ยครับตอนแรกมัน 1.8 อ่ะเร็วขึ้นมาประมาณ 0.3 วิอ๋อนี่ไงแล้วเราเห็นไอ้ที่มันออกออโต้ป่ะที่ตีแล้วมันมีแบบเนี่ยมีชึกอีกชึกนึงไอ้700เนี่ย700นี่คือออโต้ใช่มั้ยอืมโอเคอุ้ยถ้าอย่างนี้เปอร์เซ็นต์มันโอเคเจว่าอัพ AG ล้วนก็ได้นะถูกป่ะเพราะว่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มัน 42% มันก็ไม่น่าเกลียดอ่ะเดี๋ยวพอตอนเลทเลทแล้วเราค่อยอัพไอ้นี่ก่อนหมายถึงว่าตอนนี้เราเน้น AG ให้มันตีเร็วก่อนตอนเลทเลทเราค่อยไปเพิ่มไอ้ตัวค่าลักเพิ่มมาถ้าเกิดแบบจะให้มันคีจะให้มันโอกาสออกมากขึ้นนะครับแต่ในทีนี้ลองอัพ AG หรืออัพผสมดีเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอัพค่าเดียวมันจะเปลืองพอยต์ใช่ไหมAG นะ AG เอาสักเท่าไหร่ดีเดี๋ยวกดไปเรื่อยๆก่อนพอยต์ยังเหลือหรือว่าเอาเท่าตะกี้แม้ตะกี้มันสเตง50วิทไอ้นี่ใช่ไหมวิทประมาณ30ป่ะหรือว่าเรา AG สัก50แล้วก็ลัก30บ้างลัก30นี่มันจะเพิ่มมาประมาณเท่าไหร่วะจะสัก 10% มั้ยนี่นะลัก30อย่างงี้ป่ะ AG 51อ่ะลองดูอุ๊ยแป๊บนึงนะโหลดนานคือถ้าเกิดเป็นลัก31นี่เพิ่มเท่าไหร่วะจะจำไม่ได้เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงก็คือประมาณไอ้นี่ใช่ป่ะครับประมาณ 0.28% ต่อ1ลักก็เท่ากับว่า10ลักได้ 2.8% 30ลักก็ตกประมาณ 2.8 คูณ3 7. ไอ้นี่ใช่ป่ะประมาณ 7-8% เท่ากับว่าตอนนี้ประมาณโอกาสออก 50% แล้วครับไหนลองตีสิมันตีเร็วขึ้นไหมตะกี้มันประมาณ 1.5 ใช่ป่ะครับอันนี้มันเหลือ 1.2 อ่ะใช่ป่ะคือมันต้องมองเลขตัวนี้ไวๆว่าแบบตอนที่มันโหลดเนี่ยมันเริ่มที่เลขเท่าไหร่ก็ไวขึ้นนะไหนลองสิแต่ว่ามันอาจจะต้องรอเลทกว่านี้ป่ะเจว่าคือมันก็เร็วขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เร็วในระดับที่เราพอใจใช่ไหมไม่แต่ดาเมจก็ขึ้นนะพันกว่าคือตอนนี้อาจจะยังดูสู้ดาบไม่ได้แต่เจว่าดูมีลุ้นเหมือนกันนะดูน่าจะมันถ้าเกิดสมมติตัวเราแบบตีไวๆเลยใช่ป่ะแบบว่าตอนหลัง AG เป็นร้อยเงี้ยแบบจ้วงๆๆรัวๆแล้วออกรัวๆไอตัวสกิลติดง่ายดีคือแบบว่าขนาดเลเวลแค่นี้ยัง 50% แล้วใช้ได้นะไม่น่าเกลียดนะน่าเล่นอยู่เดี๋ยวไว้เจอาจจะแบบว่าแอบมาเล่นตอนเปิดจริงสายนี้เดี๋ยวทีนี้ลองใส่พวกสกิลดูมั้ยถ้าเกิดสมมติตอนแรกเจว่ามันต้องใส่สกิลเข้าไปด้วยเพราะว่ามันไอ้นี่ไงเดี๋ยวนะเปิดพวกสกิลพวกนี้ออนหมดนะตอนแรกน่าจะต้องใส่สกิลเข้าไปด้วยเพราะว่าเรายังตีช้าใช่ป่ะถ้าเกิดมัวแต่รอตีธรรมดาอย่างเดียวจะไม่พอก็คือผสมตีธรรมดากับสกิลไปไหนลองสิอันนี้นะออโต้สกิลมันก็จะเบาลงมาอยู่แล้วเพราะว่าเราไอ้นี่ไงเนี่ยถ้าเกิดได้จริงๆมันก็แอบแรงนะคือพอเวลาหอกออโต้มันติดทีนึงอ่ะมันก็เท่ากับว่าเหมือนกดไปสกิลนึงแล้วป่ะสกิลกระทืบพื้นตอนนี้300กว่าเองแล้วแบทเท่าไหร่แรงกว่าแบดอีกนะถ้าเกิดไอ้จิ้มธรรมดาแล้วมันได้ติดไอ้ตัวสกิลแทงใช่ไหมประมาณนี้เดี๋ยวนะสกิลเจอัพแล้วสแตทเจอัพแล้วเฮ้ยเจว่าน่าสนนะเจเห็นแล้วเจจะแอบอยากเล่นสายนี้ตอนเปิดจริงด้วยนะและยิ่งแบบว่าปกติอย่างของแล็กพีซีเจก็เล่นออโต้สเปลก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมมันดูเท่ดีเก่งหรือเปล่าอาจจะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าดูใช้ได้ดีโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วเดี๋ยวสายอื่นเนี่ยเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเจรอเพิ่มเติมรายเป็นคลิปเพิ่มเติมให้นะครับ
ว่าที่ที่ไปลับลายยาวนานและแห่งที่ปูดเหยียบลงไปทุกเรื่องราวจะช่วยให้เรามุ่งก้าวเดินไป You gotta fade away